็เดินไปทางเดินนะครับเดินไปข้างหลังวัดนะฮะก็คือเดินไปทางท่าน้ำของวัดนี่เองใช่ไหมใช่จะเจอศาลแม่ย่าแม่ย่าอะไรแล้วย่านาคย่านาคของงานมีอะไรบ้างครับมีชุดไทยจัดใหม่สำหรับไปแก้บนตัดใหม่ทุกชุดตัดใหม่ว้าวเต็มเลยนะฟ้าตัดเต็มเลยอ่ะสวยมากชุดนี้จัดเต็มเลยอ่ะของเล่นก็เยอะลอตเตอรี่ก็มากวางหอดแม่บ้านมีไหมมีไหมมาวันนี้นะป้าป้าไม่ต้องกลัวอดนะมีอาหารของข้างทางกินเต็มไปหมดเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำขนมเออได้หิวแล้วอ่ะนี่ว่ายังมากกว่าที่นี่มีชุดไทยเต็มหมดเลยมีเครื่องสำอางเนี่ยนะมีของเล่นนี่ถึงแล้วเรือนแม่นาคพักขนมโอ้ทำไมครกเยอะจังเขาทำไมครกเยอะจังอ๋อใส่ส่วนผสมไปส่วนผสมอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะเป็นอันนี้ว้าวนั่งเรือด้วยเข้ามาถึงเจออะไรก่อนเลยครับเจอลอตเตอรี่ลอตเตอรี่แม่เห็นมีตะเคียนไปขุดกันเนี่ยไปถือดิเอาป่ะไม่เข้าไปไหว้ก่อนเหรอครับไปถือกันเลยนี่ไงมี2ต้นแล้วต้นไหนอ่ะต้นนู้นต้นใหญ่ๆต้นไหนนี่อันนี้มีเรือตะเคียนสำหรับนักเสี่ยงโชคที่แบบว่าก่อนหวยออกนะเห็นเขาบอกว่าจะคึกคักช่วงวันหวยออก1วันจะคึกคักคนเยอะมากเลยก็ใช้แป้งมีแป้งบริการด้วยนะก็ขูดกันยังไงก็คงทาแป้งแล้วก็ลูบเอาอ่ะน่าจะลูบเดี๋ยวจะทำให้ดูลองดูนะเอาเรื่องนี้ลองดูนะตาดีได้ตาร้ายเสียถูกี่รอบอ่ะฮะถูกี่รอบไม่รู้ไม่เคย ครั้งแรกมั้ยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่แบบมาขูดหวยมาถูหวยอ่ะมาถูหวยเห็นมั้ยอ่ะลองดูดิเห็นมั้ยเห็นเป็นเลขอะไรมั้ยไอ้ตรงนี้เห็นมั้ยฟีดกับเป็นเลขอะไรมั้ยอันนี้ได้แต่ตาคมนะเอาตอนนี้เขามีลำแก้บนเนี่ยโอ้ยมีลำแก้บนด้วยเป็นเด็กเหมือนเด็กๆที่เทอมก็มาลำแก้บนมีความหมายไหมครับผลไม้อะไรหรือว่าจัดเป็นชุดเฉยๆก็กล้วยนี่ก็ทำอะไรก็กล้วยอยู่แล้วอะค่ะใช่ไอ้อย่างกล้วยเนี่ยทำอะไรได้กล้วยอ๋อก็ยังง่ายๆคือกล้วยใช่ใส่เป็นของที่โบราณเริ่มใช้กันมาอยู่แล้วค่ะเวลาไหว้อะไรอย่างเงี้ยก็มีคำหมากเลยสำหรับคนโบราณชอบกินหมากอะเนาะใช่ค่ะดูอย่างนี้ก็มีขนมหวานจ้ามีขนมหวานมีพวงมาลัยที่เหลือจะเป็นผ้าสามสีอันนี้ผูกผ้าเจ็ดสีต้นตะเคียนต้นโพด้านไหนนะคะอ๋อนี่ผ้าเจ็ดสีผูกต้นตะเคียนแล้วแต่เราเลยต้นโพแล้วแต่เราจะผูกต้นอะไรส่วนมากเขาบนเรื่องอะไรกันมันแล้วแต่เราอ่ะขอโชคลาภการเงินการงานความรักจะสำเร็จแล้วจะอะไรถวายญาติชุดไทยชุดเด็กหรือผลไม้อะไรก็แล้วแต่เรานี่ไงข้างหลังนี่ไงผมมีภาษาอังกฤษด้วยไปอินเตอร์มีภาษาจีนด้วยมาใช่เพราะตัวมันเมื่อกี้เขามาลงโอ้ยดูงั้นน้ำพริกนี่ก็ถวายญาติของแบบเนี้ยสมัยก่อนฉันชอบเป็นพวกอะไรเนี้ยใช่ผมมีน้ำพริกถวายญาติด้วยโอ้มีพวกคนนะคะขอนี่มีเครื่องสำอางชุดด้วยไอ้เจ้ามีลิปสติกมีอายแชโดว์หนูแดงใช่แล้วชื่อเรียกกันนะหนูแดงอ๋อเหรอครับค่ะก็ไม่รู้จะเรียกยังไงก็เรียกพิมพ์แดงมาตั้งแต่ตั้งหัวแดงค่ะอ๋อชื่อเรียกเออแล้วก็มีเสื้อผ้าใบสี
ยายสีย่างเครื่องประดับตอนเย็นๆก็จะแต่งตัวให้ย่าทุกวันนะคะสี่โมงเย็นย่าแต่งหน้าแต่งตัวให้ย่าใหม่เปลี่ยนเครื่องทำย่าเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะทุกวันเอาเสื้อผ้าที่คนมาบ่นใช่ไหมคะใส่ใช่อันนี้ของพี่ลำแก้บนใช่ไหมคะนึกว่าแต่งสวยว่าขายของสมมติลำแก้บนชุดเท่าไหร่คะชุดเท่าไหร่ลำแก้บนอันนี้เขามีนะคะมีสองคนสองคนแล้วก็จะคิดแค่พันเดียวพันเดียวสองคนจ้ะสี่คนก็พันหกอ๋อก็คือเหมือนเราบนแล้วเราสำเร็จแล้วเราก็บนอะไรแล้วก็มาแก้บนที่อยากมีละครหรือที่อยากถวายอะไรย่าอย่างเงี้ยแล้วหลังจากบนเสร็จแล้วกี่วันเข้ามามาแก้อ้าวถ้าเราสำเร็จใช่ไหมคะพูดถึงว่าแล้วแต่เราสะดวกแต่ว่าให้เร็วให้ไวใช่เดี๋ยวจะลืมจริงจริงแล้วไม่เกินเดือนหนึ่งอะค่ะเขาโดนทวงด้วยมีคนโดนทวงใช่ไหมโดนมีเพนมาเลยโดนยังไงย่าไปหาย่าไปหาใช่เขาโพสเองนะคะนี่คือเจ้าตัวที่เขามาเราเจอกันหลายคนอ๋อมันเขาลืมใช่ไหมแล้วเขาก็แบบคนลืมมั่งบางทีเราบนหลายที่เนาะเพราะบางทีอาจจะติดเรื่องงานทำอะไรบางเรื่องนะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงบางทีติดขัดอะไรหลายๆเรื่องพอแก้ที่เสร็จเขาแบบงานหรืออะไรเขาเนี่ยโล่งไหลเลยนี่นะมีสำหรับแดงด้วยมีแป้งเด็กมีขนมมีขวดนมมีนมด้วยสำหรับแบบว่าให้ลูกแม่ย่าหนูแดงวันนี้มีเข็มขัดย่านาคด้วยเป็นรูปย่านาคมีเข็มขัดค่ะถ้าใครจะติดต่อละครบนก็มาติดต่อตรงหน้าศาลย่านาคได้เลยตรงนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เราเป็นส่วนมากอะเด็กนักเรียนเราไม่คิดแฟนเด็กนักเรียนก็มันทุนการศึกษาให้เด็กนะนอกจากหลายตัวหน่อยก็ลงด้วยเลยค่ะอันนี้รุ่นอาจารย์แล้วค่ะอยากให้แม่ได้ออกโรงไม่จะบอกแม่ใครเห็นก็ชนะรำอยู่คือขอได้ทุกเรื่องนะขอได้ทุกเรื่องจริงขอได้ทุกเรื่องขอยากส่วนมากจะสำเร็จแล้วถ้าเรื่องทหารนะเป๊ะเดี๋ยวหน้าเกณฑ์ทหารประมาณมีนาเมษาพี่คิวยันนู่นเลยแล้วคะคิวยาวอ่ะมาแก้บนตอนแรกก็คือจะมาบนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่โดนแล้วมาแก้นะโหยาวจริงทุกปีคิวยาวเหยียดเลยคึกคักเลยนะช่วงเวลานั้นเยอะมากอันนี้ชุดเด็กใช่ไหมคะอันนี้ของย่ามันจะเป็นแบบของโบราณที่เรียกสบายแถบละค่ะอ๋อสบายแถบค่ะอ๋อสมัยโบราณเขานุ่งแถบกันมีหลายสีให้เลือกใส่แต่นี่เราไม่ได้ใส่หินที่ต่างเป็นชุดไทยถ้าอยากได้ชุดไทยก็มีค่ะอันนี้เป็นชุดลูกย่านาเป็นชุดไทยเด็กนี่คือจริงแล้วเสาร์ที่คนจะเยอะมากใช่ไหมครับเสาร์ที่เยอะมากถ้าตรงกับหวยออกด้วยนะคะเดือนละสองครั้งสว่างวันที่15ก็สิ้นเดือนอย่างเงี้ยโอ้พี่ก็แจ้งเลยสิคะใช่ก็แล้วแต่ถ้ามีคนถ้าคนน้อยก็นอนเขาถามเลยค่ะคือตรงเนี้ยเป็นบ้านหรือว่าเป็นที่ฝังศพย่านาคตรงเนี้ยตรงนี้นะคะถ้าตำนานว่าเป็นที่ฝังศพหรือเปล่าคือไม่รู้เหมือนกันนี่เกิดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยพี่อยู่มาตั้งแต่เกิดก็อยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับตั้งแต่เรียนเนี่ยป.1ป.2ก็อยู่ตรงเนี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยแต่หมายความเป็นท้องร่องอ่ะเป็นแบบวิ่งเล่นกันเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็เบอร์น้ำใหม่ก็นามาเรื่อยๆสารย่านี้น้อยอ่ะเป็นสารอ่ะสามไม้มาก็เจอสารแล้วใช่วิ่งเล่นกันเนี่ยทั้งรอบสามย่าแล้วก็เลยมาพัฒนาแล้วต้นตะเคียนนี้ของแท้ของแท้มีอยู่ตรงนี้แล้วใช่ค่ะใช่ต้นตะเคียนด้านในมีต้นโพต้นโพไม่ใช่ตะเคียนใช่ไหมอันนี้เพิ่งขยายได้เป็นต้นโพใช่ไหมคะไม่ใช่ต้นตะเคียนด้านในนะพี่จ๋าด้านในที่ผูกอะผูกคาดกับเจ็ดสีละค่ะต้นเล็กหรือต้นใหญ่คะต้นนั่นแหละต้นใหญ่ต้นใหญ่ไหมใช่ต้นเล็กด้วยคู่กันอ๋อเป็นคือต้นตะเคียนอันนี้เป็นต้นโพต้นโพก็จะมีข้างนอกพี่เห็นไหมคะผูกคาดเจ็ดสีอะอันนั้นก็ต้นตะเคียนอันนั้นตะเคียนอ๋ออันนั้นสำหรับใช่ผมเหมือนกันผมถามในสมัยเด็กหน่อยนะครับตอนที่คุณน้าเนี่ยวิ่งเล่นสมัยเด็กก็ยังไม่ได้รู้ว่าสารย่านาคมีความน่ากลัวหรืออะไรยังไงน่ากลัวมากค่ะเรื่องฮะน่ากลัวมากมากแต่ก่อนมันเป็นท้องร่องไงป้าป๋ามากมากมีปฏิหารมาเรื่อยๆรู้เขาเรียกรู้ถึงประวัติแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วก็ออกเหมือนพ่อแม่เล่าให้ฟังว่าย่านาคเป็นแบบนี้นี้ซึ่งก็รู้มาแล้วว่าเป็นลักษณะเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาแล้วน่ากลัวมากมากในโกลแบบนี้ครับเนี่ยอันนี้คือของแท้ใช่ไหมของแท้เลยค่ะของย่านี่คือของแท้เลยแต่ก่อนคือน่ากลัวแต่ก่อนเป็นสารน้อยใช่คะเหมือนสารที่เราเห็นสารละคูมหรืออะไรเป็นสารไม้ใช่ใช่แต่องค์ท่านน่ะอาจารย์พวนเป็นคนปั้นแต่ก่อนก็บวชอยู่ที่วัดมีราคาเพิ่งจะเสียไปแล้วตอนที่ตั้งแต่สมัยคุณน้ายังเด็กเจออะไรที่แบบเขาเรียกว่าน่ากลัวที่สุดในชีวิตไหมอะไรที่น่ากลัวที่สุดครับน่ากลัวที่สุดก็คือ
นี่อันนี้นะตอนเป็นเด็กใช่แบบคนโน้มมาคนนี้มาเป็นร่างญาติประมาณนี้ผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างลมอ่ะใช่ใช่คือแท้จริงเราไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แต่ความรู้สึกเราจับได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงใช่เขามาเป็นลักษณะเนี้ยพี่ก่อนเป็นเด็กๆเนี่ยจริงได้บอกมีก็มาประจำแบบเนี้ยแปลกๆจะเห็นลักษณะแบบนี้มาบ่อยๆมากๆเลยเห็นได้แต่เล็กถ้าผมนึกถึงสมัยอดีตนะวัดอยู่กลางป่าแล้วก็เราว่าวัดก็จะเป็นป่าทั้งนั้นเลยเป็นท้องร่องเป็นนาซึ่งมีสารย่านาคเล็กๆอยู่ตรงนั้นใช่ซึ่งมันก็ไม่สว่างนะแล้วก็ความอึมครึมของต้นไม้อะแต่ก่อนนี้ที่เขามีหนังกันใช่ไหมคะครับแม่นาคเขาก็จะมาบวงสรวงทุกเรื่องมีลิเกมาเล่นลงไหม้เดี๋ยวนั้นเลยไม่ลงเดี๋ยวนั้นเลยจริงๆไฟไม่ลงเดี๋ยวนั้นเลยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้บวงสรวงเขาไม่ขอก่อนเนาะพูดถึงนะอันนี้แล้วกับความเชื่อของเราใช่ไหมคะเข้าใจแต่นี่เชื่อเพราะว่าอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ย่านาคกันนะคะก็ส่วนใหญ่ที่มาไหว้ย่านาคก็จะบนกันอยู่หลักๆ3เรื่องก็คือ1เรื่องความรักให้สมหวังเรื่องความรัก2ก็คือให้ไม่ติดทหารเกณฑ์นะคะไม่ให้ติดทหารแล้วก็3ก็คงจะเป็นประเภทแบบขอลูกครอบปลอดภัยเงี้ยเนาะพูดถึงเงี้ยว่าท่านคิดถึงตรงนี้เรื่องที่3ไม่ใช่โชคลาภโชคลาภหวยโชคลาภไปเข้าไปดูข้างในกันอันนี้บริเวณด้านในนะครับก็จะมีต้นตะเคียนนี่มีต้นตะเคียนปลูกผ้าสามสีเพียบเลยนะครับอีกต้นนึงไม่ได้ผูกเนาะแต่ว่าลอยโขดโอ้โหลึกเป็นหลุมเลยครับ